บายดีพี่น้องสบายดีทุกคนอันนี้เป็นป้าที่แม่บ้านสั่งให้คุณสามีทอดเมื่อ2วันก่อนเนาะแม่บ้านพาลูกสาวไปอาสาสมัครทำงานอยู่โรงเรียนมื้อนั้นมันแม่นตันเดอร์สโตร์มฝนตกฟ้าห้องแดดเปียงฝนตกฟ้าห้องเปียงเปียงเลยแหละพี่น้องแม่บ้านก็เลยให้ใส่คุณสามีให้เพิ่นทอดปลาทอดแบบนี้เลยพี่น้องบ่ต้องหั่นบ่ต้องใส่เครื่องปรุงหยังเบิดเลยบ่มีเกลือบ่มีหยังแม่บ้านเลยกืนบ่ลงเนาะแม่บ้านสิเอามาทําป่นปลาคิดอีกว่าสิเอามาเฮ็ดอีหยังกินเนาะแหนมเห็นมันก็บ่อยากแล้วแม่บ้านก็เลยมีมะเขือแล้วก็มีถั่วพูยังเหลือแตะนึงเนาะแม่บ้านก็เลยคิดอยากป่นปลาแต่บ่ฮู้ว่าหน้าตามันสิออกมาเป็นใดๆเนาะSo I think two nights ago, I took my daughter to volunteer work at the high school. It was lightning and thunderstorm so badly that night, and I planned to fry these two fish that I had in the sink. So I told my husband, I'm going to wait for my daughter because it's only 2 hours. I don't want to drive back and forth. So I asked him to deep fry the fish. So he did not slit any of the fish or seasoning. He just pan fried it plain like this.I ate it with kimchi, it was all right. And then I looked at these fish again, and I'm like, I don't want to eat that. What can I do with that? So I'm gonna modify it or recook it into a Laotian dish. I don't know how it's gonna turn out, but we'll see. Grass in there and the water's been boiling. I'm gonna add about a tablespoon salt. เอาเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะด้วยพี่น้อง1บวงช้อนโต๊ะแหละเนาะต้มใส่หัวสีไข่แล้วพี่นี่ก็สิเอาปลาลงเลยพี่น้องต้มแบบนี้เลยล่ะแม่บ้านจะเอามะเขือลงใส่น้ำใบมะกรูดเด้อพี่น้องอยู่เมืองนอกอยู่แถวแม่บ้านอยู่มีแต่แบรนด์แบบนี้เนาะแต่เมืองอื่นเพิ่นอาจจะมีแบรนด์อื่นขายด้วยค่ะพี่น้องนัวด้วยพี่น้อง MSG หลายพี่น้องโอเค I've got a pot and let those eggplant cook until they are kind of like really tender อันนี้คือผักกาดกวางตุ้งพี่น้องพี่สาวซื้อมาค่ะแม่บ้านลวกกินกับป่นปลาเนาะมันเข้ากันดีเพิ่นหากระซื้อมาเมื่อเพิ่นเอามาส่งให้อยู่หน้าประตูเมื่อวานนี่แต่มันก็บ่อยากสดปานใดละสงสัยเพิ่นหลงปะไว้อยู่รถเนาะแต่ว่ายอดน้อยๆเป็นตะแซ่บอยู่พี่น้องแม่บ้านมักกินผักแต่ว่าแน่นอนว่าผักอันนี้คือสิบ่แม่นผักออร์แกนิกดอกพี่น้องไล่2 3ปีมานี่แม่บ้านคิดว่าแม่บ้านเป็นเกาต์เกาต์ก็คือแบบว่าเจ็บตามขอเนาะแม่บ้านกินแกงหน่อไม้สดที่แม่บ้านไปเก็บมาบวกกับอันจับไมโครเวฟประมาณครึ่งชั่วโมงซอยเอื้อยแขนศอกเบื้องขวานี่นะบาไลนั่นพี่น้องหยกบ่ได้เป็น2อาทิตย์อาทิตย์นึงนี่เจ็บแห้งแต่ว่ามากินแกงหน่อไม้สดลงไปอีกนี่แปลว่ามันบู้อาการแบบว่านอนสะแคงเบื้องซ้ายนี่บ่ได้เลยเนาะเพราะว่ามันเจ็บแห้งสงสัยอาการแก่เริ่มถามหาแล้วเนาะกินหยังถ้าที่มีสารกันบูดนี่มันปวดนิดนึงพี่น้องบ่ได้ปวดนิดแล้วก็ปวดหลายเติบเนาะเริ่มยิ่งแก่ยิ่งมีอายุมันละกะมีแต่แนวพิษได้ยินแต่ผู้เฒ่าก็แล้วโอ้ยกินแกงหน่อไม้พิษกินอันนั้นอันนี้พิษป่านนี้มาถึกทีตัวเองแล้วได้พี่น้องเดี๋ยวนี้แกงหน่อไม้นี่เริ่มมีอาการละปวดแห้งปวดทั้งขอแขนขอมือบาไลเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าถ้าผู้ใดเป็นเกาหรือว่าเป็นปลาดงนี่ห้ามกินสัตว์ที่มีปีกเนาะก็คือไก่นกไม่งั้นก็อย่าที่เป็นปีกแต่ผู้ว่า
เป็ดนี่พิษบ่ในบ้านก็บ่ฮู้ว่าอันน่ะกินเป็ดนี่พิษบ่เพราะว่าเป็ดมันก็มีปีกคือกันเนาะเดี๋ยวล้างผักก่อนแล้วก็กินกระป๋นมื้อนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนพี่น้องแนมออกหน้าต่างออกไปนี่พยากรณ์อากาศตะกี้แม่บ้านบ่ฮู้จักคำศัพท์ตัวนี้เด้อพี่น้อง ดูหนังไทยดูรายการไทยมันก็เลยเฮียนหูไปเธอเล็กเธอหน่อยตะกี้แม่บ้านบ่ฮู้ว่าเขาห้องว่า weather forecast นี่แม่น weather forecast ภาษาอังกฤษภาษาไทยพยากรณ์อากาศคิดว่าแม่บ้านอาจจะว่าคิดเนาะแต่ว่าคิดว่าตัวเองว่าถืออยู่พี่น้อง Bon pa is like kind of like you boil the fish and smash with the eggplants, and I'm supposed to roast some garlics and peppers and onions, but I already have some hot sauce that I made with those ingredients already, and all the ingredients in my hot sauce are already pretty much what's gonna be used in that bon pa. Mẹ ban bảo là, ที่จริงแล้วแม่บ้านต้องมก มกอันน่ะมะเขือมะเพชหัวหอมกระเทียมเนาะแล้วก็เอามาตำตำกับคือโขกโขกใส่กระปลาเนี่ยแต่ว่าแม่บ้านมีแจวที่แม่บ้านแจวน้ำพริกที่แม่บ้านทำนะเห็ดไว้ละมันก็มีเครื่องปรุงที่แบบจะใส่ปนปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในแจวอยู่ในน้ำพริกเลยเนาะอยู่ในแจวแล้ว เว้าลาวกะญาติหมู่คนไทยฟังบ่ฮู้เรื่องถ้าจะเว้าลาวมึดบัดหมู่คนไทยก็อาจจะฮู้เออตำนี่มันแม่นอีหยังตำก็คือโครกภาษาไทยโครกเนาะภาษาอังกฤษ smash หรือว่า pound มีตัวดีทางไทยด้วยพี่น้องก็แปลว่าโครกตำโครก ตำ pounded หรือว่า smash หลายภาษางงภาษาเดียวกันยังบ่อยากรอดแล้วภาษาเดียวแม่บ้านก็ยังบ่อยากรอดแล้วเนาะอันนี้ต้องได้เขียวกินแล้วพี่น้องหาดอลลาร์กับ3 เซนแล้วหมักถั่วพูถ้าไปต่างเมืองถ้าไปเมืองฟอร์ดเวิร์ดแล้วจังได้กินอันนี้ไปเท่านั้นแม่บ้านสิไปเวซื้ออีกเพราะว่า อยู่นี่บ่มีขายพี่น้องแม่บ้านต้องถ้าไปเมืองอันต่างเมืองแม่บ้านสิไปซื้อมากินเนาะกินกับปนปลาในเขากันดีพี่น้องหรือว่าตำบังฮงเนาะตำมะละกอเดี๋ยวเอาถ้วยก่อนหาดอลลาร์พี่น้องแต่กระบอกตีดอกเพราะว่ามันบ่ค่อยมีขายเนาะ มันอยากเริ่มเสียแล้วต้องเขียวกินให้มันหมดพี่น้องของดีๆของมีค่า อันนี้คือของมีค่าของคนอยู่เมืองนอกพี่น้องของบ้านๆอยู่ลาวอยู่ไทยนี่นะอาจจะเป็นของบ้านนอกบ้านนอกหรือว่าของบ้านๆแต่อยู่เมืองนอกนี่มันแพงพี่น้องของบ้านๆแบบนี้อยู่เมืองนอกแพงมาก บ่คืออยู่บ้านเฮานอกไปตลาดเห็นกองขายเต็มบ่มีใครอยากซื้อเนาะลองให้พวกเจ้ามาอยู่เมืองนอกนี่พวกเจ้าจังสิฮู้สึกว่าของที่บ้านๆนี่แหละมันมีราคาแพงที่สุดถ้าจะอยู่เมืองนอกนี่เจ้าบุญบ่มีจะบ่ได้กินเด้บางคนอยู่อิตาลีเนาะอิตาลีอยู่แถวที่แบบว่าแบบบ่มีห้านเอเชียนะพี่น้องเป็นพักเป็น เส้นข้าวปุ้นก็ได้ออเดอร์ออนไลน์โอ้มดเงินเป็นสีหาร้อยดอลลาร์หรือว่ายูโรแหละแต่ว่าบอนแม่บ้านอยู่นี่ก็ยังโชคดีอยู่ก็ยังมีของเอเชียให้กินหลายแต่ว่าสิ่งที่บ่มีนะพี่น้องบ่เคยเห็นจะเถื่อนี่แม่นดอกแค่ทั่วผู้นี่อยู่แน่นอนอยู่แถวแม่บ้านอยู่บ่มีขายเนาะบ่มี
ยอดคาออนก็บ่มีเด้อพี่น้องบ่เคยได้กินจักเทื่อแต่มาเหยียบเมืองอเมริกาเนาะแต่1986ยังบ่ได้เคยกินยอดคาออนพักตุ้มลิงนี่บางเมืองก็มีแต่ว่าแม่บ้านเมืองแม่บ้านอยู่บ่เคยมีจักเทื่ออันนี้คนอยู่บ้านแถวแม่บ้านอยู่ในคนเวียดหลายแต่ว่าเขาอาจจะบ่ฮู้กินอันนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเจ้าของห้านน่ะเป็นเวียดจีนเขาอาจจะบ่ฮู้เขาอาจจะบ่ฮู้ว่าอันน่ะมันกินแบบใดนะคนเวียดนี่หมักถั่วเหย้านี่เขาบ่กินดิบเด้อพี่น้องเขาบ่คือคนลาวคนไทยเฮาหมักถั่วเหย้านี่นะถั่วฝักเหย้านี่เฮากินดิบเนาะคนเวียดเขาจะบ่กินดิบเขาบ่เคยกินดิบพี่น้อง มะเขือคือกันคนเวียดเขาบ่กินดิบเขาเอาไปทําอาหารสุกแล้วเขาจึงกินพี่น้องช่วงนี้แม่บ้านอันน่ะแบบว่ากิฟอัพแล้วเนาะกิฟอัพก็คือแปลว่าบ่มีกําลังใจสิทําคลิปสอนทําอาหารเฮ็ดเมื่อยสิตายพี่น้องเหนื่อยกับการที่จะมาบอกว่าใส่ปริมาณแบบนี้เด้อใส่เท่านี้เด้อมาตัดต่อคลิปมาเขียนบอก แต่บ่มีคนมักเบิ่งดอกแม่บ้านเฮ็ดไปก็เพื่อว่าคนรุ่นหลังอยากเฮียนเฮ็ดเนาะแม่บ้านก็เลยบ่ทําสู้กับคนที่เขามานั่งกินอาหารน่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วมานั่งกินให้คนเบิ่งน่ะมีคนไปเบิ่งหลายแล้วกลับเว้าเรื่องที่แบบว่าบางคนก็มาอวดว่ามีอันนั้นอันนี้มีคนเบิ่งหลายแม่บ้านบ่มียังอวดดอก ชีวิตธรรมดาธรรมดาไม่ได้รวยไม่ใช่คนรวยไม่ใช่มาดามเป็นคนบ้านๆชอบกินอาหารบ้านๆสเต็กเบอร์เกอร์นี่แปลว่าโดนๆกินเท่านึงโอเคแต่ไม่บ้านก็บ่ได้เครซี่เนาะแต่ถ้าว่าอาจไปอยู่ลาวอยู่ไทยแล้วอาจจะคิดอย่างอยู่พี่น้องอยู่ที่โน่น อยากกินอาหารที่นี่อยู่ที่นี่อยากกินอาหารที่โน่นเด้คนเฮานี่นะมันพยศเด้พี่น้องมีบ้านสิลวกเครื่องเดียวเนาะถ้าลวกหลายๆกินบ่หมดแล้วมันเสียพี่น้องโอเคในระหว่างที่แม่บ้านผ่าการรอคอยปิดก่อนถ้าปิดก็มันเหม็น เหม็นบ้านฮะนะพี่น้องเหม็นขึ้นไปติดบนอยู่บนนอนเลยแม่บ้านบ่ได้ต้มหมักเผ็ดใส่เด้อพี่น้องเพราะว่าแม่บ้านสิเอาแจวน้ำพริกที่แม่บ้านตำไว้แล้วเนาะ So I didn't boil any peppers in here because I plan to use my Laos hot sauce for this the Thai eggplants that's been boiled it's kind of liquidy you don't want to pound too hard You just want to move it slowly. Plants look like that. Okay. Ooh, I'm telling you, my house smells like padak. Ani me ban kin kon diao tam khoi. Mai pen rai. Me ban mak kin ahan ban ban. Ahan American na pinao. Ooi, kin la man. กินแบบว่าคือกินของว่างอะไรมันกินบนแล้วอันนี้มันก็บ่ทอกินข้าวกับกินอาหารบ้านเฮา So you I kind of debone the fish as I go and not every single piece of bone is gonna come out you're just gonna have to be careful when you eat there will be bones in here for sure you just need to be careful อันนี้คือน้ำพริกที่แม่บ้านตำมาแล้วเนาะ So that's what it looks like so I'm just gonna smash around a little แม่บ้านชิมเลยเด้อพี่น้องเค็มได้ที่แล้วบ่ต้องเติมหยังเนาะ Now we're just gonna add some more broth เติมน้ำอีกพี่น้อง Now we're gonna add green onions.
just gonna slice some green onions in here. I'm kind of lazy, so I'm not gonna use any cutting board. I'm minimize in my cleaning. นี่คือผักหอมปลอมที่แม่บ้านไปเก็บเอาอยู่หน้าบ้านพี่น้องมันหอมเฮาะแบบว่าผักเฮาซื้ออยู่ในห้างนี่บ่มีกินเลยพี่น้องกินก็ออกแบบเวลาเฮากินนะมันก็ขมๆเด้ใส่พอให้มีกินผักหอมปลอมนิดนึงเนาะ green onions เหี่ยไปหมดWe're just gonna mix and I'm gonna put in the container. Just gently pressed. ถ้าแม่บ้านมากินสำหรับแม่บ้านนี่มันเผ็ดโอเคอยู่แต่ว่าถ้าอยากให้มันกินรสเข้มข้นนิดนึงแม่บ้านก็สิจำแจวเนาะจำแจวก็คือจำน้ำพริกโอเคพี่น้องอันนี้ว่าข้าวเที่ยงกะแมนอาหารแรงกะแมนเอาหัวปลามาสดเนาะอันนี้แกงหน่อไม้สดที่เหลือแม่บ้านบ่กล้ากินตอนมันปานใดเพราะว่าย่านอาการเกาต์กำเริบเนาะปนปลาลวกผักอันนี้ผักที่เหลือกินกับขนมจีนเหลือกินกับข้าวปุ้นพี่น้องหากันล่างเมื่อวานนี่สิเริ่มเสียละถั่วพูเนาะถั่วพูโอเคเดี๋ยวมากินกันสบายดีพี่น้องมีแจวแจวก็คือน้ำพริกเนาะภาษาไทยแล้วก็ข้าวสวยหิวข้าวแล้วน้ำน่องน้ำลายแตกปนปลาก็คือที่แม่บ้านแนะนำเท่านั้นเนาะบริวิวอีกดอกย่านคนลำคาญมามากินน้ำกันพี่น้องแม่บ้านกินคนเดียวบ่ต้องมีช้อนกลางบวงตักเสิร์ฟถั่วพูนี่เริ่มเสียแล้วพี่น้องอร่อยอร่อยบ๊ายบายด้วยค่ะขอบใจขอบคุณทุกคนที่มาแวะเยี่ยมแม่บ้านโชคดีเด้อค่ะบ๊ายบายโชคดีพี่น้อง